คนที่ได้เป็นฉลามในครั้งนี้คือไอ้ป้าไอ้ป้าไม่ป้าเฮ้ยทำไมเป็นเราอ่ะปางดูปืนดูปืนพี่เทพโชว์เราปืนชักโอ้โหเรือลบเลยนิกิตเอาเลยหนูจะนั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีคนมาครับอยู่มีคนมาครับอยู่มีคนมาครับมีคนมาครับแล้วมันมาครับเสยกองโอ้โหเฮ้ยฉันมือใหม่หัดขับนะตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับพิกัดฉลามอยู่ที่ไหนฉันเจอปืนเรือรบของฉันเฮ้ยฉันตกเรือฉลามอยู่หน้าฉลามอยู่หน้าฉลามช่วยโอ้โหเรือฟังเลยตอนนี้ฉันตกลงมาแต่ฉันยังเห็นฉลามอยู่ฉันใช้ปืนโลบักใช้ปืนโลบักในการฆ่ามันแน่นก่อนนั้นไม่เราเห็นเรือลบคว่ำอ่ะคือเรือลบยังอยู่ไม่ถึง3นาทีอ่ะยังอยู่ไม่ถึงนาทีนึงด้วยซ้ำไอ้ปามันอยู่ใกล้เจงพี่ปามันอยู่ใกล้เจงยิงมันโอ้ยจุดตัวปางกัดพี่ไปแล้วปางฆ่าพี่กิจไปแล้วแต่โทษทีนะน้องสาวเพื่อนเราอยู่ด้วยเพื่อนตอนนี้เรากำลังหาเรือเล็กอยู่เรือเล็กคนออกจากฝั่งนั่นมีเรือเล็กอยู่โอ้ยไอ้ปามันกัดยับเลยเจ๊งไปผมบ้าหมูเหรอจุ๊บแจงดูปางกำลังโดนเข้าสิงเห็นป่ะดูเห็นตัวปางเหมือนหมาตอนนี้ปางเหมือนหมาป้าดูไม่ป้าอีกอย่างค่ะเออมันไม่ยิงเลยดูดิเขายิงเอาตัวไปเปิดกันแล้วแต่ว่าไม่ทันการศูนย์วินาทีโหอาหมดครับฉันว่าฉันเป็นปลาฉลามที่เก่งมากอันรู้แล้วว่าครั้งนี้เราจะใช้เรือไม่ไม่เอาฉันไม่อยากเป็นปลาฉลามฉันไม่อยากอยู่ใต้น้ำตอนนี้เดี๋ยวพวกเราจะเป็นหน่วยกู้ภัยเนาะปังเนาะฉันจะไม่ดำน้ำฉันจะอยู่ตรงผิวปังมาหน่วยกู้ภัยพร้อมมีหน่วยสำรวจเราจะไปดูซากเรือว่ามีซากเรือที่ไหนบ้างเอาฉลามจุ๊บแจงออกมาเลยนี่ว้าเสียงฉลามจริงอ่ะโอ้ยฉันไม่ชอบอ่ะเอาคือหัวขึ้นความสูงระดับนี้เราไม่ชอบให้เรายิงเราจะไปดูซากเรือซากนั้นดีกว่าเนาะบ้างเนาะไม่เอาเราไม่เอาถูกยิงฉันอยากรู้อ่ะมันเป็นยังไงจะหัวขึ้นพี่แจงฉันน่าจะได้อยู่แหละเฮ้ยโอ้ยมันมืดไอ้ปางมันมืดไอ้ปางการล่อลวงของฉลามพี่เร็วสิเร็วการล่อลวงของฉลามให้พี่เฉยๆยังไงตรงตาฉลามกูน้ำลึกยังไงวะมันมืดอ่ะพี่หลับตาเลยเดี๋ยวเพื่อนหายเองหลับตาเลยอยู่ตรงหน้าที่เราเกิดอ่ะอยู่หน้าตรงหน้าเนี่ยแล้วมันมามืดอะไรตาแจ้งเป็นวะอยู่ตรงหน้าเกาะมันมืดอยู่แล้วเจ้ามันมืดอยู่แล้วไม่แต่ตอนแรกมันสว่างอยู่อ่ะพี่หลับตาพี่แจ้งหลับตาไม่เป็นไรพี่เรามองท้องฟ้าอยู่คุณจะเห็นฉลามแบบเต้นรำอยู่บนผิวน้ำอยู่ตรงเกาะช่วยเลยนะคุณเห็นฉลามเต้นรำป่ะดึงอยากเห็นอ่ะยังอยากเห็นอ่ะดูเลยแป๊บนึงพี่แจ๊ครีโหลดอยู่ตึ้ง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 ฉลามอะไรนะไม่กินคนแต่เต้นรำอยู่บนผิวน้ำเฮ้ยมันมาแล้วปลาแล้วชดไว้เชิดอยู่พี่ชดมันพูดอะไรตอนจังเป็นวะน้องคนมืดเลยเฮ้ยอันนี้มันอีเวนต์พิเศษอีเวนต์ไททานิกเฮ้ยวันไททานิกทูชาร์มันจะมีชายฉลามที่เป็นแบบปรสิตอ่ะถ้าเกิดว่าคนเป็นฉลามเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนก็จะกลายเป็นฉลามด้วยอุ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันรอบนี้เราจะอยู่ด้วยกันเย้ตอนนี้
จอนนี่เป็นเอาล่ะพวกเราจะย้ายตัวเองขึ้นไปอยู่บนไททานิกว้าวนี่คือไททานิกว่าใส่กระสุนได้พร้อมเฮ้ยนี่มันมีเรือชูชีพด้วยนี่นะเฮ้ยพวกเราถ้าเกิดว่าเราไม่รอดเราใช้เรือชูชีพนี้ก็ได้นะโอเคโอเคเรานั่งบนเรือชูชีพก่อนแล้วกันเฮ้ยฉลามตัวที่หนึ่งออกมาแล้วฉันขึ้นไปอยู่บนถุนดีกว่าเฮ้ยสว่างแล้วสว่างแล้วแล้วใครขับแล้วใครขับเรือเออไม่มีคนขับเรือเลยมันสว่างแล้วตอนนี้อ่ะปูนปูนเฮ้ยใครขับเรือมันโดนชนแล้วนะปังปังปังขับปังขับโอเคโอเคโอเคปังขับไปดูด้วยนะพี่กัดฉลามอยู่ตรงไหนอ่ะฉันมองไม่เห็นเลยซ้ายมือซ้ายมือเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่ฉันยิงอยู่ฉันยิงอยู่ตึ๊ด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 เรือแล้วมันอย่างเก่งอ่ะมีใครปล่อยมีใครปล่อยเรือปล่อยเรือบดฉันเปล่าอุ้ยเรือได้จากเราไปแล้วสวยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันตกอยู่ตรงนั้นปางมีคนจมเรืออยู่ยากมากขับยากมากจมเลยจมเลยเราต้องไปช่วยเขาดิเราจะไปช่วยเขาเราปล่อยเรือเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอฉลามเราเจอฉลามเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละฉลามฉลามอยู่ขวามือฉลามเอาเลยเอาเลยครับกำลังยิงอยู่ครับกำลังยิงอยู่ครับฉลามตัวแรกเงยหน้าขึ้นมายิงไป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 โอ้ยรู้สึกพิกัดมันไม่ถึงแกต้องไปไกลกว่านั้นปังได้ไปแล้วปูนปูนไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นโอ้โหพี่กิจเห็นเรือลำนั้นปะสาดกระสุนใส่ยางโหดนะดูดิตุ๊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 โหดมากเรือชั้นโหดสุดเรือชั้นโหดสุดทางฝั่งของไททานิกนะครับยังมีคนที่กำลังนั่งแล้วก็ยิงกันยังกระจายกับรถเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฉันยิงอยู่ฉันยิงอยู่ใครอยู่ฉันกำลังยิงอยู่ตอนนี้เหมือนฉลามเหมือนกำลังเรียกเพื่อนน่ะโอ้ยโอ้ยเดเบเดมาช่วยตรงนี้หน่อยมาช่วยตรงนี้หน่อยฉลามสองคนกำลังแบ่งหน้าที่กันครับในการกำจัดศัตรูแต่เรือไททานิกของเรายังคงรอดอยู่เอาแป๊บไปไหนจะต้องเลือกไม่ไม่นะปองไม่นะไปขึ้นไปไปขึ้นไปมาแล้วกำลังว่าแหวกว่ายเร็วพี่แป๊บเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันกินมาแล้วอะไรฉันหาฉันหาสิ่งนั้นไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าบันไดมันมีคนลากมามีคนล้อฉลามไม้ปังระวังเฮ้ยตายแล้วทุกคนยิงก่อนยิงก่อนยิงอยู่พี่ยิงอยู่ไอ้ตอนนี้ฉันจะไปที่เรือชูชีพฉันจะไปที่เรือชูชีพช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยได้โปรดมีน้ำใจหน่อยเพื่อนนั่นแหละฉันเจอแล้วนี่ฉันมาแล้วฉันมาแล้วมีคนช่วยฉันแล้วมีคนช่วยฉันแล้วสวยสวยยิงยิงเลยยิงเลยยิงไหนอ่ะไปเยี่ยมไปเลยเพื่อนตายซ้ายซ้ายมาซ้ายเห็นแล้ว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 มันเอาเกาะบังตัวอยู่มันเอาเกาะบังตัวอยู่เฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างขึ้นมาเลยปูนปูนเร็วเร็วเร็วเพื่อนเร็วเฮ้ยมีคนยิงยิงเราอ่ะใครยิงอ่ะเฮ้ยปังฉลามมาแล้วปังฉลามปังปังเร็วพี่ยิงพี่ยิงเราพี่ยิงทางฝั่งนี้เรือยังชีพกำลังยิงอยู่ครับมันตายตัวนึงแล้วฉลามตายตัวนึงเหลืออีกตัวเดียวเหลืออีกตัวเดียวเรือยังชีพกำลังยิงอยู่ครับโอ้โหฉลามตัวนึงโอ้โหอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะทุกคนฉันบอกเลยนะว่าไอที่เป็นแรงระเบิดแบบเยอะๆตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เรือนะครับสิ่งที่เกิดแรงระเบิดคือมันคือปืนปืนของขวัญอู้อุ้ยคนที่อยู่ในรถเรือของฉันน่ะเขาเป็นคนยิงโอ้สุดเท่แล้วครับพี่สุดเท่เลยแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วบอกอะไรคำนึงได้ไหมไอฉลามตัวนี้ก็คือคนที่แอบตลอดอ่ะจริงไหมเนี่ยใช่งั้นเราก็อย่าปล่อยให้มันรอดสิเพื่อนฉันไปสำรวจเรือก่อนนะฉันอยากสำรวจเรือมากเลยโก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 เหลือเวลาอีกแค่37วินาทีเท่านั้นเรือยังชีพของฉันคืออยู่ห่างจากฉลามเป็น1กิโลพี่ปังคือเขาแบบไม่เกิดไม่เข้ามาเลยมีคนบังคับมีคนบังคับเรือแล้วแต่ฉลามอีกตัวนึงอ่ะหายไปแล้วอ่ะไอ้ฉลามตัวนั้นที่มันเป็นคนที่ชอบแอบซ่อนอ่ะน่าเขาน่าจะหน้าดำน้ำไม่ก็ AFK งั้นหนูจะเป็นจะต้องลงมาในน้ำสินะไปเลยลงไปเลยอุ๊ยตอนนี้ฉันกำลังหาฉลามตัวที่มันหายไปเจอไหมเจอไหมยังไม่เจอไม่เจอไม่เจอในน้ำไม่มีเลยอุ๊ยฉลามมันน่าจะกลัวพวกเราแล้วน่าจะหนีไปแล้วอ่ะพวกเราเป็นฝ่ายชนะเย้วู้และในครั้งนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดกันเนาะครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าคงจะชอบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดูทางขวาดิแพนิคโดนฉลามกัดโดนฉลามกัดเลยจบแล้วเอ้าเอ้า